เหมือนบ้านเบนเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อก่อนพ่อเบนก็ครอบครัวเบนก็ปลูกยางพาราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็วันนี้มาก็จริงๆเหมือนกับอยากจะเชิญชวนทุกคนที่ปลูกยางพาราหรือแม้ก็คนไทยเนี่ยเอายางพาราที่เราทำอะเนาะไปผลิตเป็นอะไรอะไรให้มันแบบได้เงินได้เพิ่มมูลค่าให้กับมันดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราขายไปเป็นน้ำเราก็ได้กำไรนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเกษตรกรด้วยใช่ช่วยกันแล้วก็เราก็จะได้ค่ะซื้อของที่แบบคนไทยทำเองอะดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็อยากให้ช่วยกันสนับสนุนตรงนี้นิดนึงอะไรค่ะมันเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มันใช่ค่ะให้คือจริงๆเนี่ยรองเท้าบูทของเล่นของกินหลายๆอย่างของใช้หลายอย่างที่แบบเราต้องใช้ยางอยู่แล้วแต่บางทีเราขายแต่เราไปซื้อของคนอื่นมาใช้อย่างเงี้ยเสียดายตังค์เนี่ยต้องเสียสองต่ออะไรเงี้ยค่ะมันจะมีงานที่นี่ด้วยมีงานที่นี่ค่ะ14-16นี้นะคะ14-16กรกฎาคมนี่แหละที่โชว์ดีซีค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็มาดูได้ค่ะแต่วันนี้ทำไมก็ปีมาออกงานเพิ่งเอาปีมาเนี่ยก็แบบเป็นงานแรกเลยไม่จริงเขาคือแค่เขาไม่ร้องโอเคแล้วเมื่อกี้นี่กลัวเหมือนกันตอนยิงเปเปอร์ชูตแล้วมันแบบพุ่งเต็มไปหมดแต่ก็โอเคไม่ร้องแต่ว่ายังไม่ยิ้มแค่นั้นเองนะคะแต่จริงๆไม่ได้ตื่นคนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยตื่นมั้ยลูกตื่นคนไหมไม่รู้แต่ยังไม่ตื่นค่ะตอนนี้ลูกยังมึนอยู่ออกงานครั้งที่2น่าจะโอเคขึ้นใช่มั้ยไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้เขาเอาไม่ค่อยได้เอาไปไหนอะค่ะก็ไปบ้างมั้ยลูกแม่ว่าไม่ไปเออนางไม่ไปงานติดต่อมันเยอะมั้ยนี่เหมือนกันค่ะแต่ว่าบางทีก็อยากจะเอาลูกไปแต่ก็ถามนางก่อนว่าโอเคไหมพี่มิ๊กเขาห่วงไหมเวลาจะพาก็ไม่ได้ห่วงหรอกค่ะแต่ว่าบางทีเป็นก็รู้สึกว่าแบบคือถ้าไปกันพี่มิ๊กไปด้วยเขาก็จะแฮปปี้กว่าไงเขาจะได้รู้สึกว่าเออเขาได้ดูแลลูกด้วยถ้ามาสองคนนี้ต้องแบบบอกพี่มิ๊กยังไงบ้างงานอะไรยังไงบ้างก็บอกจริงๆงานนี้มันไม่ต้องทำอะไรเยอะก็แค่แบบออกมาพูดคุยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็โอเคแต่แค่ปิมไม่ยิ้มแค่นั้นเองใช่ไหมคะเอายิ้มอ่ะยิ้มเลยยิ้มเลยสวัสดีให้ดูหน่อยดิสวัสดีหน่อยไม่สนใจอะไรส่วนใหญ่ใครจะเป็นคนสแกนงานให้กับน้องเป็นยังไม่เคยทำอะไรเลยก็เออจริงๆก็ช่วยกันแหละค่ะแต่ก็แบบเราก็ไม่ได้ว่าจะไม่ได้ไปงานอะไรนะคะแต่แค่ว่าก็ไปบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้โอเคแต่ว่าไม่รับเยอะก็คงเราเอาหนุกๆนะเอาหนุกๆอย่างงานพรีเซนเตอร์งานครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมีติดต่อมาเยอะไม่เป็นพรีเซนเตอร์เป็นจริงๆถ่ายเบบี้ไปแล้วนะแต่ว่านั้นมันเป็นแบบออนในโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยได้เห็นทางทีวีเท่าไหร่แล้วก็อื่นๆก็ยังส่วนใหญ่เป็นจะลง IG ลงอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะที่ไปฮ่องกงนี่ค่ะเห็นว่าไปขอร้องให้น้องฟรีใช่ไปขออีกแล้วคือขออีกแล้วใช่คือจริงๆขอแล้วเนี่ยต้องทำการบ้านด้วยแต่พ่อแม่เนี่ยยังไม่ได้ผลิตใดๆเลยก็เลยยังไม่ติดแต่ว่าจะพยายามแล้วเพราะว่าคือตอนนี้ยังเหมือนเดิมก็คือยังให้นมลูกแล้วมันก็เลยยังให้ไม่ได้อ่ะค่ะเออคือยังผลิตไม่ได้อ่ะเราก็กังวลว่าเออมันจะติดไหมอะไรเงี้ยอยู่ก็เลยยังไม่ได้ตั้งใจเต็มที่นี่พูดตรงๆอ่ะนะคะก็เลยแปลว่าภายในมิถุนาแต่ตอนนี้ใช่เลยมาแล้วพยายามจะไม่ให้เลยปีนี้เออเพราะว่ากลัวมันจะแบบพอรู้เรื่องเยอะแล้วเดี๋ยวเสียใจไงกลัวรู้เรื่องอ่ะแต่เดี๋ยวก็รู้เรื่องแล้วแหละเนาะเอาจริงๆมันก็ปีนึงแล้วอ่ะเพราะเราตั้งใจไว้ว่าจะ9เดือนแล้วมีเลยอะไรเงี้ยค่ะหมอไหมคะว่ามีวิธีไหนได้บ้างที่จะแบบมีได้เร็วอะไรเงี้ยจะให้น้องหย่านมต้องให้หย่านมอย่างเดียวเลยใช่ตอนนี้นะตอนนี้ยังตัดใจไม่ได้เป็นปัญหาหลักของชีวิตว่ะแต่คนเป็นแม่จะเข้าใจเลยอ่ะมันเหมือนแบบมันติดไม่รู้ลูกติดเราหรือเราติดลูกกันแน่เพราะว่าแบบเวลาลูกคือเราก็แฮปปี้เวลาแบบเห็นลูกอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเวลาเป็นเคยพยายามหลายครั้งนะที่จะแบบเปลี่ยนเป็นให้ขวดนมแล้วก็ไม่ให้กินนมเราอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือเด็กติดไปแล้วอ่ะมันก็จะยากหน่อยแต่หมอก็แบบมันมากเลยนะหมอเขาแบบว่าอยากหยุดเลยไหมคะเดี๋ยวกินยา3วันนมหายเลยบอกโอ้ใจร้ายหมอจะเย็นๆเดี๋ยวหนูค่อยๆหยุดเอาละกันอะไรเงี้ยตอนนี้น้องไงบ้างคะติดพ่อหรือก็อะไรตอนนี้ติดผู้ชายอยู่ติดพ่อติดตาติดปู่ติดลุงชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพวกเรานี่คือเหมือนเป็นแบบถ้าไม่มีผู้ชายอยู่ก็ได้เอาก็ได้อะไรเงี้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วแรกยังเ
ขายังไม่เป็นคำนะคะแต่เขายังเป็นแบบชุดใหญ่ๆอย่างเช่นแบบแม่มาเป็นยาวๆอ่ะใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ยังไม่แบบแม่ตรงๆยังไม่มีใช่ขวบหนึ่งค่ะเดินก็ยังไม่เดินพูดก็ยังไม่พูดใช่ไหมคะยังเริ่มเดินนี่ยังคะนี่เริ่มลุกยืนยังไงเริ่มค่ะเริ่มเดินแต่ว่าต้องจับนะยังปล่อยยังไม่ยังปล่อยเดินไม่ได้อยู่ค่ะตอนนี้ลูกจะกินไหมเพื่อนเหรอลูกไม่เอาคะคนไหมคะมีที่กั้นเหมือนกันทุกบ้านเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แม่ๆเนี่ยในแก๊งที่เกิดใกล้ๆกันเนี่ยจะคุยกันว่าตอนนี้ต้องทำยังไงถึงไหนแล้วลูกพี่หัวลูกล้มต้องทำอะไรอย่างเงี้ยคุยกันตลอดเวลาค่ะในแก๊งแม่ๆเพราะว่าส่วนใหญ่คนนี้จะสุดท้ายไงเกิดก่อนแต่ว่าทุกอย่างจะมาช้ากว่าชาวบ้านเขาหมดตัวก็เล็กที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก็จะปรึกษาคนอื่นเพราะเขาแบบเขาไปไกลกันแล้วคนนี้ยังแบบว่ายังเป็นเด็กน้อยช้าอะไรเงี้ยไม่เลยตอนแรกก็คิดเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คิดในใจว่าจริงๆมันก็ดีเหมือนกันนะลูกจะได้เด็กนานๆต้องไปหาไม่ไปคุยกับหมอไม่ใช่ว่าเรื่องพัฒนาการน้องอะไรเงี้ยปกติอะค่ะเราต้องไปหาหมออยู่แล้วอาจจะแบบทุกเดือน2เดือนเพื่อฉีดวัคซีนคือหาหมอเด็กประจำก็คือถามหมอแหละว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยหมอเขาบอกว่าคือโอเคถ้าตับใดที่ยังกินนมแม่แล้วก็เขาไม่ได้มีอะไรผิดปกติอะคือเขาก็ดูจะเดินได้แต่ช้าหน่อยฟันขึ้นแต่ช้าหน่อยยังกินได้ยังล่าเริงดีไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเอาแค่แบบเด็กแข็งแรงไม่ป่วยไม่เหนื่อยก็โอเคค่ะกับละครพี่เบนนี่คือคงจะพักยาวละครใช่ไหมละครน่าจะนานนะคะเพราะว่ายังอยากมีคนนึงอยู่ค่ะตอนแรกว่าจะหยุดสัก5ปีเนาะนี่จะ2ปีแล้วนะโอ้แป๊บเดียวเองเนาะจะ2ใช่รออีกคนนึงแล้วก็รอให้เข้าโรงเรียนแล้วก็นั่นแหละสักช่วงนึงพักหยับงานหลักก็อยู่ที่พี่ถ้าพิธีกรยังได้ค่ะเพราะมันยังกำหนดเวลาได้เนาะอาจจะแบบวันหนึ่งเสร็จเนี้ยมันโอเคแต่ถ้าเป็นละครมันอาจจะแบบเรากำหนดเวลายากก็เลยเอาไว้ก่อนดีกว่าไม่เสียดายเสียดายเหมือนกันไม่ซีเรียสเพราะว่ายังไงก็เป็นแม่อยู่แล้วไงกลับไปแก่กว่านี้ก็ไม่เป็นไรแล้วไงก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกตอนไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่สบายสบายเราไปถึงยายแล้วอย่าไปกลัวแม่เลยเราจบไปที่ยายละค่ะที่เดียวกันแต่ว่าที่เป็นไปต้นปีเป็นไม่ได้ขึ้นไปไหว้พระใหญ่ไม่ได้ขึ้นหนองปิงค่ะแต่ว่าคราวนี้ก็ขึ้นไปแต่ว่าฝนตกแต่ก็ขึ้นไปไหว้แล้วก็ขอเหมือนกับที่เคยขอหนองปิงเนี่ยค่ะก็หวังว่าจะติดแต่มันต้องทำการบ้านก่อนไงคือว่าไหว้แม่ก็พูดเงี้ยแกไหว้ไปทุกที่มันก็ไม่ติดไม่ใช่ประกาศก็เลยโอเคเดี๋ยวคงต้องแบบทำอย่างอื่นด้วยยาดมได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมคะอ๋อได้อยากมีน้องเอาอยากทำจับอยากได้มีไหมมีน้องไหมมีน้องไหมลูกเอาไหมมีน้องไหมคะปิมบอกว่าเชิดๆไม่มีไม่อยากมีมีน้องตินแล้วไงแม่มีน้องตินแล้วใช่ไหมมีน้องตินแล้วเนาะโอเคขอบคุณครับ